ขั้นตอนแรกนะครับมาเคี่ยวน้ำเชื่อมเพื่อนำไปเคลือบกับเผือกฉาบของเราเลยครับเพื่อนๆน้ำเปล่า250กรัมน้ำตาลปี๊บ210กรัมน้ำตาลทราย50กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาเนยจืด1ช้อนโต๊ะเราก็จะเคี่ยวเขาให้น้ำตาลละลายนะครับแต่ไม่ต้องให้เขาข้นหรือเหนียวจนเกินไปนะครับเพื่อนเคี่ยวพอน้ำตาลละลายแค่นั้นนะครับเราก็เคี่ยวน้ำเชื่อมของเราจนน้ำตาลละลายครับขั้นตอนนี้ให้เราปิดแก๊สแล้วก็นำน้ำเชื่อมของเราไปพักไว้ได้เลยครับเพื่อนขั้นตอนนี้นะครับมาฝนหัวเผือกให้เป็นแผ่นๆกันเลยครับเพื่อนเผือก1หัวนะครับเราก็จะแบ่งครึ่งนะครับแล้วเราก็จะใช้ไม้นะครับสไลด์ให้เผือกออกมาเป็นแผ่นนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีไม้สไลด์อย่างนี้นะครับก็ใช้เป็นมีดเสาคมก็ได้นะครับเพื่อนๆก็สามารถสไลด์ให้เผือกเป็นแผ่นๆได้ครับให้เรากดเผือกไว้นะครับสไลด์เลยครับเผือกเขาก็จะออกมาเป็นแผ่นบางๆขนาดนี้ครับนะครับสวยงามมากครับไล่เผือกให้เป็นแผ่นบางๆนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปนะครับนำเผือกของเราไปทอดกรอบไปเลยครับเพื่อนๆเราก็ใช้น้ำมันในการทอด1ลิตรนะครับตอนนี้น้ำมันเราก็ร้อนแล้วเราจะนำแผ่นเผือกเรามาทอดกรอบเลยครับเราก็จะทอดแผ่นเผือกของเรานะครับด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะครับเพื่อนๆเราจะทอดเขาให้กรอบเลยครับวิธีดูว่าเขากรอบนะครับเราจะเห็นว่าตอนเราเอาเขาลงไปนะครับน้ำมันเขาจะเดือดผุดนะครับที่ตัวแผ่นเขานะครับแผ่นเผือกถ้าน้ำมันที่เดือดนะครับเขานิ่งลงนะครับไม่มีการเดือดผุดนะครับคือนิ่งสงบก็คือว่าแผ่นเผือกของเรานั้นกรอบแล้วครับให้เราตักเขาไปเสด็จน้ำมันพักได้เลยครับเราก็จะทอดแผ่นเผือกของเรานะครับให้กรอบเลยครับเพื่อนตอนนี้น้ำมันเขาก็เริ่มค่อยๆเบาตัวลงนะครับเริ่มจะนิ่งแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้น้ำมันนิ่งนะครับขั้นตอนนี้ให้เราตักแผ่นเผือกของเรานะครับขึ้นได้เลยครับเขาก็นิ่งสงบและแผ่นก็กรอบแล้วครับเพื่อนๆเพื่อนฟังเสียงนะครับกรอบเลยครับเพื่อนๆก็นำเขาไปพักไว้นะครับแล้วมาดูอีก1วิธีในการทำขายนะครับหากเพื่อนๆมีไม้สไลด์แบบนี้นะครับให้เพื่อนๆสไลด์เผือกลงในกระทะได้เลยนะครับไม่ต้องสไลด์ใส่กระมังเพื่อหลีกเลี่ยงเวลาเขาลงไปกองกันอยู่ในกระมังเขาจะติดกันนะครับมันจะทอดแล้วแผ่นเขาจะติดกันครับให้เราสไลด์เขาลงไปอย่างนี้นะครับเวลาเราทำขายนะครับสไลด์ไปเลยครับไม่เสียเวลาครับแถมยังจะได้แผ่นออกมาสวยงามแล้วก็เขาไม่ติดกันนะครับเพื่อนๆนะครับเขาจะลงไปทีละแผ่นและแผ่นก็จะไม่ติดกันแต่ถ้าเราพักเขาไว้ในกระมังเนี่ยครับเวลาทอดจะลำบากครับเราต้องมาคอยเอาออกเพราะว่าแผ่นเผือกเขาจะมีความชื้นและติดกันนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้สไลด์ลงทีละแผ่นเขาก็จะไม่ติดกันครับเพื่อนๆสามารถเอาเทคนิคนี้ไปทำกันได้นะครับเพื่อนเราก็จะทอดเขาให้กรอบเลยนะครับเผือกของเราก็กรอบนะครับตัดเขาขึ้นไปเสด็จน้ำมันและไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเพื่อนเมื่อเราทอดแผ่นเผือกเสร็จแล้วนะครับจนแผ่นกรอบนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้นำน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวนะครับมาราดลงที่แผ่นเผือกของเราเลยครับเพื่อนให้นำน้ำเชื่อมนะครับน้ำตาลที่เราเคี่ยวตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับพักเขาจนเย็นนะครับตอนนี้ให้มาราดลงไปที่แผ่นเผือกทอดกรอบของเราเลยครับแล้วก็คลุกเคล้านะครับให้น้ำตาลนะครับเคลือบไปที่แผ่นเผือกนะครับให้ทั่วแผ่นเผือกนะครับเพื่อนครับขั้นตอนต่อไปนำแผ่นเผือกที่เคลือบน้ำตาลแล้วนะครับไปทอดอีกรอบหนึ่งครับเพื่อนเราก็ตั้งน้ำมันจนร้อนนะครับให้ทอดด้วยไฟอ่อนนะครับเพื่อนนำแผ่นเผือกที่เราเคลือบน้ำตาลนะครับหรือเคลือบน้ำเชื่อมนะครับมาทอดอีกรอบหนึ่งครับ
เราก็จะทอดจนน้ำมันนิ่งนะครับเพื่อนแล้วเราก็ตักเขาขึ้นไปพักไว้นะครับตักเขาไปเสด็จน้ำมันนะครับแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยนะครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูเผือกฉาบเคลือบน้ำตาลนะครับหน้าตาสีสันน่ารับทานมากเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับเผือกของเรานะครับก็จะเคลือบน้ำตาลจนทั่วนะครับก็จะมีความบางนะครับและกรอบด้วยนะครับเพื่อนๆเมื่อเขาเย็นตัวครับเขาก็จะกรอบนะครับแล้วก็ไม่อบน้ำมันเพื่อนได้ยินเสียงกรอบครับเนี่ยครับก็จะมีรสชาติอร่อยครับเคลือบน้ำตาลแล้วเผือกของเราจะออกมาอมหวานกลมกล่อมเลยนะครับแล้วก็ได้กลิ่นของเนยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆสามารถทำรับประทานกันในครอบครัวนะครับหรือว่าจะทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับเป็นเมนูเผือกกรอบเคลือบน้ำตาลนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับประทานก่อนนะครับสุดยอดมากเมนูนี้เผือกกรอบเคลือบน้ำตาล